บาลนครแม่สอดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตค่ะที่บริเวณห้องประชุมชั้นล่างอาคารใหม่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายอิงครัตน์ตันติพงษ์สันติรองนายกเทศมนตรีและว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานนำเจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้างเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทานรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครแม่สอดที่ได้ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดมีผู้ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมายทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครแม่สอดและผู้ที่มาใช้บริการโดยทั่วไปก็ได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิตโดยทางเทศบาลนครแม่สอดได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมการบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอดได้ในวันและเวลาราชการและขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิตในครั้งต่อไปด้วยค่ะ